สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่22เดือนตุลาคมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นห้องซิก VIP ของอาจารย์พี่หมีเราก็มีให้บริการเช่นเดียวกัน VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lots of Gold ครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยForex for you ครับทุกท่านกับโปรโมชั่นใหม่นะครับชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดวันนี้นะครับนักทุนจะได้รับ50 US ดอลลาร์เลยนะ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก็ตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์ GBP ออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยยังคงปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับมีการปรับตัวลดลงรับแรงเทขายทำกำไรนะครับลักษณะจะคล้ายคลึงกับตัวของดัชนีดาวโจนส์นะครับที่มีการปรับตัวร่วงลงนะฮะสุดท้ายก็มีการฟื้นกลับขึ้นมาครับทุกท่านก็เลยส่งผลลบต่อสกุลเงินแคนาดาของเราด้วยนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้สกุลเงินยูโรยังอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายเรียกได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังคงมีพละกำลังอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวดอลลาร์ก็จะมีการเคลื่อนไหวไปแตะถึงในส่วนของตัวแนวต้านนะครับแถวๆประมาณ 93.823 ครับปัจจุบันนี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 93.761 ครับขณะที่ยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับก็แตะ 1.7% ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่ว่าขออภัยครับทุกท่านเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไทม์เฟรมนิดหนึ่งนะตัวยิวพันธบัตรอายุ10ปีนะครับทะลุ 1.7% ไปเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเวลาตี3ที่ผ่านมาครับแล้วก็แท่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ก็ปิดราคาไปก่อนนะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งในเว็บไซต์ของ CNBC ครับแต่ก็แน่นอนครับการปรับตัวฟื้นขึ้นมาของยิวอัตราผลตอบแทน10ปีกับตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นี้เนี่ยจะช่วยกดดันราคาทองคำนะครับเราไปดูกันในส่วนของตัวราคาทองคำกันบ้างดีกว่าครับปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างราคาทองคำนะครับปัจจุบันวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1,783 นะครับแท่งเทียนปัจจุบันเป็นแท่งเทียนสีแดงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ 1,786 ครับเรียกได้ว่ายังไม่ได้รับแรงกดดันอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นอนครับทุกท่านการที่ยิวฟื้นกลับขึ้นมารวมไปถึงการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคงจะไม่ใช่ผลดีของราคาทองคำก็ขอให้นักลงทุนที่ถือสถานะฝั่งขาบายอยู่นะครับยังไงใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยที่อาจจะสร้างแรงกดดันได้ครับมาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันครับนักทุนข่าวแรกไปเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับที่ออกมาให้การสัมภาษณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทุกท่านจริงๆต้องเรียกว่าออกมากล่าวปาศัยดีกว่านะครับไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าในเรื่องของตัวอินฟลักชันเนี่ยหรือว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับมันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะนี่คือการคอมเมนต์ของธนาคารกลางออสเตรเลียครับแต่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่ามันจะยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเกิดจากสาเหตุที่ว่าค่าจ้างมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวนั้นแหละเงินเฟ้อมันถึงจะขึ้นอย่างยั่งยืนนี่คือการคอมเมนต์ของประธานธนาคารกลางออสเตรเลียครับนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้มองว่าเงินเฟ้อจะขึ้นอย่างน่ากลัวเนี่ยมุมมองของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินออสเตรเลียก็อาจจะยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่ตามที่ตลาดเนี่ยกังวลใจกันเอาไว้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะแล้วเขาก็คาดหวังนะครับว่าปัญหาต่างปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานเนี่ยน่าจะสามารถคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้ครับทุกท่านทีนี้ครับเรามาดูกันต่อที่ธนาคารกลางอังกฤษกันบ้างดีกว่าธนาคารกลางอังกฤษครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมได้ออกมากล่าวไว้ล่าสุดว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการปรับตัวใกล้เคียงกับระดับ 5% หรือไม่ก็สูงกว่า 5% เล็กน้อยในช่วงของต้นปี2022ครับแล้วก็กล่าวว่าไม่ได้มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้นโยบายแบบฉุกเฉินคล้ายๆกับหลังช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับทุกท่านสกุลเงินปอนด์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ขานรับกับข่าวดังกล่าวเท่าไหร่นะครับต่อมาครับมาดูกันที่ธนาคารกลางของสหรัฐกันบ้างครับคุณบอร์ชติกครับผมหนึ่งในเฟดได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าผมคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายไตรมาสที่3หรือไม่ก็ต้นไตรมาสที่4ในปี2022นะครับก็ถือว่าเป็น
ช่วงที่ตลาดเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้นะครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าตอนนี้ตลาดมองอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนไม่ก็เดือนธันวาคมในปีหน้าเลยครับแล้วก็มีการกล่าวเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่าผมได้มองในส่วนของตัวสัญญาของเงินเฟ้อนะครับผมว่ามันอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้นะตัวนี้แล้วก็บอกว่าถ้าหากเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาซัพพลายเชนต่างๆได้แล้วเนี่ยรวมไปถึงการขาดแคลนของแรงงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดสวัสดีครับ